อดบัวงามลูกบ้านใหญ่ครับคุณปรีชาเนียมไทยอายุ19ปีจากห้วยขวางกรุงเทพเองครับชกมา90ครั้งก็ตัว 40,000 บาทเจอกับทางด้านอนุวัฒน์แก้วสำริดครับคุณอภิศักดิ์รองวิชัยอายุ18ปีจากฉวางนครศรีธรรมราชชกมา49ครั้งค่าตัว 40,000 บาทแม่มวยศึกของคุณอมรนี่เพดานค่าตัวใน 40,000 บาทเท่ากันครับแล้วก็นี่เป็นมวยเล็กลงมานิดนึงนะครับ112ปอนด์ครึ่งครับพิกัดน้ำหนักแชมป์พบแชมป์ครับฝ่ายหนึ่งเป็นแชมป์ของเวทีมวยอ้อมน้อยครับแล้วก็ทางด้านอนุวัฒน์นั้นเป็นแชมป์ของเวทีมวยราชดำเนินในรุ่นฟลายเวทครับยอดตัวงานเป็นแชมป์อ้อมน้อยก็มาดูกันนะครับยกที่1ครับเราให้ดูกันช่วงแรกๆนี้ยอดตัวงานนั้นเป็นนักชกที่เรียกได้ว่ามหาสมัยลายมือนี่กระดูกแข็งโป๊กทีเดียวครับหาคู่ต่อกรในรุ่นน้ำหนักนี้ยากทีเดียวทางด้านยอดตัวงานฝ่ายแดงนะครับในขณะที่อนุวัฒน์นั้นก็เป็นศิษย์เอกของคุณศรีเมืองสิงห์สุนเงินครับเป็นเทรนเนอร์มวยที่มีฝีไม้ลายมือใช้ได้ครับแล้วก็เทรนมวยดังๆเยอะอยู่ในเครือของคุณแก้วยูอีนู่นครับเป็นแชมป์ของเวทีราชดำเนินแชมป์2รุ่นนะครับมารุ่น105รุ่น108นี่แต่ว่านี่ขึ้นมาน้ำหนักมวยพวกนี้จะทำน้ำหนักได้ครับ 3-4 ปอนด์นี่ถึงทำกันได้สบายขึ้นมาใหม่ๆนี่ยกแรกนั้นทางด้านยอดบัวงามฝ่ายแดงสูงยาวกว่าเยอะครับก็เป็นต่อประมาณ7ต่อ4ได้เปรียบที่รูปร่างความใหญ่ครับในขณะที่อนุวัฒน์นั้นต้องทำน้ำหนักขึ้นมาครับเต็มที่ก็108ปอนด์แต่ว่าที่ชกกัน112ปอนด์ครึ่งก็เพราะว่าเกิดพลาดพลั้งไปนี่ยอดบัวงามเป็นแชมป์112ปอนด์นะครับถ้าเกิดโดนน็อกตูมมานี่มีสิทธิ์ถูกปลดจากตำแหน่งได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยให้เกินไว้สักครึ่งปอนด์ให้มันเลยกดกติกาไปสักหน่อยนี่ก็คืออนุวัฒน์ครับอนุวัฒน์แก้วสำริดอัดเข้ามาในยกที่2ความได้เปรียบเสียเปรียบก็ยังคงอยู่ที่ฝ่ายแดงเขาครับยอดดวงงามลูกบ้านใหญ่ชกในศึกอัศวินดำนะครับแล้วก็หาคู่ชกยากก็ย้ายมาชกเพชรยินดีเพชรไพรอันนันต์ในแต่ละศึกครับมากมายทีเดียวแล้วก็นี่มาเจอกันในศึกดาวรุ่งชูเจริญที่เวทีราชดำเนินครับกรรมการคุณจิตราวัตรอินเอี่ยมนะครับบนเวทีผู้ชี้ขาดครับแฟนๆก็ยังให้ทางด้านยอดบัวงามได้เปรียบอยู่จับตาดูให้ดีนะครับนี่เป็นยกที่2ยกแรกมันก็ยังไม่มีอะไรมากมายมาจะดำเนินในยุคนี้นี่แม่ก็ถือได้ว่าปรับปรุงได้ดีขึ้นและก็แฟนมวยยอมรับมากขึ้นนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ก็มีมวยใหญ่ๆที่รายการใหญ่ที่ต้องติดตามครับเราก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันจากลุมพินีบ้างจากเวทีมาตรฐานต่างจังหวัดบ้างก็เข้ามาชกกันหลายคู่หลายคนครับบรรดาโปรโมเตอร์ก็ร่วมแรงร่วมใจกันพยายามที่จะยกเครื่องครับยกเครื่องราชดำเนินให้กลับมาฟูเฟื่องเหมือนเมื่อครั้ง 20-30 ปีก่อนโน้นอีกสักครั้งหนึ่งต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับแม้การแก้วิกฤตศรัทธาของประชาชนนี่ทุกวงการนะครับทีมเมืองครับใส่เสื้อลายขาวแดงน้ำเงินยืนรุ่นทางด้านอนุวัฒน์ลูกน้องตัวเองครับยังคงคุมจังหวะอยู่ตัวงามก็ไม่ยอมให้เข้าใกล้ขยับหมัดนอก 1-2 แต่ว่าอนุวัฒน์จ้วงเลยครับไม่สนใจจังหวะออกแข้งมวยรองนี้ครับมันจะเสียงเชียร์ดังหน่อยอาวุธทีก็เฮ่เฮ่แต่ถ้ามวยต่อนะครับจะอุ้ยอุ้ยเสียงเชียร์อยู่ในลำคอครับเอาหุยเอาหุยอะไรต่างๆนะมวยรองนี่ได้แค่เฮครับแต่ถ้าหุยแล้วก็มวยต่อทำเสียงได้เป็นมวยที่ยังไม่เคยเข้าไปดูก็ลองเข้าไปดูนะครับในเวทีนี้แม่จะแตกต่างกันเยอะที่เรารู้ๆทราบๆกันเองนี่ก็แม่สมัยก่อนๆนี้
ษฎีไปอย่างพอไปเจอในเวทีก็ไม่คนละเรื่องเลยครับทฤษฎีกับปฏิบัติเนี่ยระบบการให้คะแนนทางด้านทฤษฎีว่าอย่างนี้แต่ว่าพอไปดูเขาให้คะแนนกันจริงๆแล้วโน่นครับไปอย่างงูเลยครับพลิกครับหน้ามือเป็นหลังมือในหมดยกที่2ดูภาพช้าๆปลายยกนี่สนุกหน่อยแข้งขึ้นแข้งขึ้นเข่าแต่ว่าถูกอนุวัตรตอบโต้ครับหมัดอนุวัตรนี่แกก็หมัดแกเกะกะไปหมดครับไม่ยอมให้เข้าใกล้อีกมุมหนึ่งครับปลายยกโดนหอบซ้ายเข้าไปที่กกหูครับทางด้านยอดบัวงามแล้วก็โดนจังๆ 3-4 หมัดเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่หนักพอจะได้เห็นฝีไม้ได้เลยแฟนครับในช่วงพักยกก็แฟนๆทั้งหลายนี่ก็ออกอาวุธบ้างครับหลังจากที่นักมวยบนเวทีพักผ่อนมาดูครับยกที่3ยอดดวงงามลูกบ้านใหญ่ครับแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยกับอนุวัฒน์แก้วสำริดแชมป์ราชดำเนินเจอกันครับในศึกดาวรุ่งชูเจริญที่เวทีราชดำเนินแม่ป้าย M150โอ้โหบารมีทั้งเดียวตีโฆษณาในเวทีราชดำเนินแล้วครับยอดบัวงามจ้วงเข้าไปฟันศอกโดนครับลูกนี้โดนอนุวัฒน์ฝ่ายน้ำเงินครับยอดบัวงามฝ่ายแดงโดนไปทีนึงแล้วยอดบัวงามโดนบ้างครับโอ้โหกรรมการจิรวัฒน์สับมือให้ชกต่อครับมวยกำลังได้ลุ้นอนุวัฒน์เป็นฝ่ายเดินรุกครับพยายามที่จะเล่นกำปั้นท่านร้องได้เฮครับสีเมืองนะครับหมายลุ้นลูกน้องอยู่ข้างมุมเก่งหมัดครับในไฟนี้นี่เตรียมมาใช้จังหวะนี่จะเจาะด้วยขวาดูว่ายอดบัวงามจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรครับออกมายก3นี่ก็เป็นต่อประมาณ3-2ทางด้านยอดบัวงามยังคงต่ออยู่ตลอดนะครับยอดบัวงามนี่ยาวเหลือเกินดีสกัดเอาไว้ตลอดทีไปทีนึงมวยหมัดนั่นเขาบอกว่าต้องใจเย็นๆนะครับอย่ารีบร้อนพยายามเดินเบียดเข้าไปเรื่อยๆรอจังหวะหาช่องโหว่ให้ได้ครับแล้วก็โป้งเดียวปิดบัญชีแต่ว่าจะทำได้ขนาดไหนก็ต้องดูครับยอดบัวงามออกข้างซ้ายโอ้โหมาแล้วก็ถูกแก้ลำครับเตะตัดล้มคลืนทีเดียวฝ่ายน้ำเงินเองก็แดงเป็นปื้นไปหมดแล้วครับเพราะว่าข้างของยอดบัวงามสลับดอกไม้ออกข้างอีกทีนึงยอดบัวเข้าไปโอ้โหจังหวะนี้สวยงามเหลือเกินครับพลักก่อนนะครับพลักติดเชือกแล้วก็เด้งออกมาต่อยตูมเข้าไปขวาตรงครับอย่างนี้ครับที่เรียกว่าตรงเป็นไม้บรรทัดทีเดียวเดี๋ยวจังหวะดูนะครับจังหวะเข้าไปนิดเดียวนะครับยอดบัวงามก็รู้ตัวครับพยายามที่จะถอยออกมาแล้วก็ลวดเข้าไปครับปักออกนิดนึงแล้วก็จิ้มขวาเนี่ยครับขวาตรงเข้าไปนะครับหมดความรู้สึกตั้งแต่หมัดขวาแล้วนะครับแข้งไม่เป็นไรก็อู้ไว้ที่ปลายคางแล้วก็โดนเตะไปลำตัวอีกทีนึงกรรมการจิรวัฒน์ก็เข้าไปนับแล้วก็ชี้ไปด้วย3-4-5นับไม่ครบ10เลยครับโอ้โหนี่คุณสีเมืองวางแผนมาดีครับถูกต้องแล้วก็เป็นฝ่ายพลิกครับชนะน็อกไปได้ในยกที่3นี่เหลือเชื่อครับน่าจะขวาตรงมานี้เรียกว่าใครโดนก็ลงนะครับหนักเหลือเกินลงเปเลยครับทางด้านยอดบัวงามลูกบ้านใหญ่นี่ลงชกในพิกัด112ปอนด์มีสิทธิ์ถูกปลดออกจากตำแหน่งนะครับเพราะว่าน็อกโดนน็อกนะครับ